มาดูข่าวนี้นะดีต่อใจค่ะนะคะที่ผ่านมาเราอาจจะเคยเห็นเวลามีน้องหมาน้องแมวจรอะไรทั้งหลายเหล่านี้นะคะก็จะมีพี่ๆที่ใจดีเนี่ยบางทีก็เอารับไปเลี้ยงไปดูแลเราเคยเห็นภาพนกบางบ้านโอ้โหเลี้ยงเป็น10 20 30เป็นคอกใหญ่อะไรเงี้ยคือหลายคนก็บอกว่าไม่อยากจะรับแล้วนะแต่เห็นที่ไรใจอ่อนทุกทีเพราะว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาอยากจะช่วยนะคะวันนี้ก็เลยจะพาไปติดตามภารกิจของพี่ท่านหนึ่งเขาชื่อว่าพี่แอดดี้เป็นเทพบุตรเดินดินของน้องหมาจรจัดทั้งหลายที่ลงพื้นที่ไปช่วยเหลือหมาจรจัดทั่วประเทศด้วยนะไม่ใช่แค่พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะคะไปทำอะไรบ้างนี่ไปดูแลตัดขนตัดเล็บดูสิรักษาโรคผิวหนังอย่างโรคขี้เรือนให้เจ้าหมาพวกนี้ด้วยค่ะเอาไปดูกันหน่อยพี่แอดดี้นี่นะคะพี่แอดดี้หรือนายเกรียงไกรทาตะวากรอายุ51ปีแล้วนะคะเป็นชาวศรีสะเกษนี่แหละเนี่ยกำลังทายารักษาโรคผิวหนังหรือว่าโรคขี้เรื้อนให้กับน้องหมาจรจัดเป็นสูตรที่มาจากสมุนไพรไทยนะที่มาจากผงขมิ้นที่ทำกับข้าวจำนวน1กิโลกรัมน้ำมะกรูด6ลูกน้ำมันมะกอก2ขวดหรือน้ำมันมะพร้าวน้ำยาได้ต่อครึ่งฝากรรมฐาน1ทัพพีแล้วก็ใช้น้ำธรรมดาเป็นส่วนผสมให้เข้ากันอันนี้ผสมกันเองด้วยนะแจกสูตรเลยใช่ก็คนให้เข้ากันแล้วก็ใช้ทาน้องหมาที่เป็นโรคผิวหนังทุก7วันทำไปเรื่อยๆแป๊บเดียวเดี๋ยวอาการน้องหมาจะดีขึ้นก็เรียกว่าเป็นการคืนชีวิตใหม่ให้กับน้องหมาเอาไปฟังเสียงพี่แอดดี้หน่อยค่ะโรคผิวหนังให้กับหมาจรจัดนะครับจะเป็นแบบนี้เราจะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าเป้าหมายการทำงานเราจะครบทุกตัวนะครับจนกว่าเป้าหมายการทำงานเราจะครบทุกตัวเป้าหมายพี่มีเท่าไหร่โอ้โหคือเอางี้ประวัติพี่แอดดี้ไม่ธรรมดานะพี่แอดดี้เขาจบเกียรตินิยมอันดับหนึ่งรัฐศาสตร์บัณฑิตเป็นลูกเท่าแก่รับจัดโต๊ะจีนแต่มีความสุขกับการตระเวนเดินสายเป็นจิตอาสาไปทั่วประเทศกว่า12ปีเพื่อบริการให้กับน้องหมาจรจัดทั้งตัดขนตัดเล็บรักษาโรคผิวหนังแล้วก็แจกสูตรปรุงยารักษาโรคผิวหนังหรือโรคขี้เรื้อนเหมือนที่เราบอกไปเมื่อสักครู่นี้ทีนี้การเดินทางไปครั้งนี้ไปที่จังหวัดสตูลเป็นครั้งที่3แล้วค่ะโดยที่สถานสงเคราะห์เทศบาลเมืองสตูลที่มีหมาจรจัดในการดูแลกว่า200ตัวซึ่งเป็นน้องหมาได้มาจากการถูกทอดทิ้งและยังพบว่าสถานการณ์หมาจรจัดในจังหวัดสตูลเนี่ยก็ถูกทิ้งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยพี่แอดดี้บอกว่าใครที่กำลังมองหาน้องหมาอยากให้ลองเปิดใจให้โอกาสน้องหมาจรที่ถูกทอดทิ้งเผื่อจะเอาไปเลี้ยงกันต่อนะคะฟังเสียงกันอีกช่วงนึงค่ะปัญหาหมาจรจัดในประเทศไทยมีแต่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าคนที่ว่าเป็นเจ้าของหมาทิ้งหมาแมวเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแล้วก็หมาสายพันธุ์ดีๆเริ่มมีกระจายอยู่ตามบ้านทักทิ้งแล้วก็มูลนิธิเกือบทั่วประเทศเยอะขึ้นเรื่อยๆครับจากเมื่อ12ปีที่ผมเริ่มทำงานอาสาสมัครนะครับจะมีหมาสายพันธุ์ดีๆน้อยมากในแต่ละพื้นที่ที่เราไปช่วยนะครับแต่ณทุกวันนี้ทุกคอกหมาแล้วก็ตามมูลนิธิต่างๆที่ช่วยเหลือหมาแมวจรจัดเริ่มมีหมาแมวที่เป็นสายพันธุ์ที่ดีๆที่ว่าดูก็รู้ว่าต้องซื้อมานะครับกลายเป็นหมาเร่ร่อนหมาถูกทิ้งจำนวนมากครับตอนนี้ปัญหาหมาจรจัดหรือว่าสัตว์ชนิดอื่นๆเป็นปัญหาที่ต้องการการแก้ไขนะคะถึงแม้ว่าจะมีหน่วยงานหรือมูลนิธิที่ช่วยดูแลแต่ว่าการแบกรับค่าใช้จ่ายจำนวนมากในการดูแลสัตว์มันค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็คงจะไม่สามารถจะดูแลทุกตัวในสังคมได้ดังนั้นหากจะเริ่มต้นเลี้ยงสุนัขเลี้ยงหมาเนี่ยนะคะก็คิดกันดีๆหน่อยเพราะว่าจริงๆเขาก็มีจิตใจเหมือนเรานี่แหละเราจะไปรับเลี้ยงอะไรสักอย่างเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านให้ดีเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดปัญหาทั้งต่อตนเองสุนัขและผู้คนในสังคมที่อาจจะต้องมาแบกรับปัญหาไปด้วยในอนาคตนะคะเพราะว่าอย่างที่พี่อดีบอกเมื่อสักครู่นี้ว่าตอนนี้ที่เจอหมาจรจัดมันไม่ใช่แค่หมาพันธุ์ไทยอย่างเดียวละค่ะหมาที่แบบแพงๆหมาที่ดูก็รู้เลยว่าเป็นสายพันธุ์นอกที่ต้องซื้อแล้วก็รู้ว่าต้องซื้อมาอย่างแพงด้วยวันนี้กลับถูกทิ้งแล้วเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเอ๊ะสังคมมันเปลี่ยนไปก็อย่างที่เราฝากเอาไว้นะคะถ้าคิดว่าไม่พร้อมน้อยอย่ารับมาเลี้ยงนะคะหรือว่าถ้าตอนแรกพร้อมแล้ววันใดวันหนึ่งไม่พร้อมลองหาวิธีที่มันดีกว่านั้นไหมเช่นเอ๊ะจะฝากจะให้ใครซื้อต่อหรือจะฝากใครเลี้ยงต่อไหมรับน้องหมาน้องแมวไปดูแลแทนที่จะนำมันไปทิ้งเอาไว้แล้วกลายเป็นภาระของสังคมที่เกิดขึ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นภาระของคนอื่นๆต่อไปด้วยใช่ไม่อย่างนั้นบ้านพี่อดีจะไม่เหลือพื้นที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าคนอื่นจะไม่ได้มองว่าเป็นภาระแต่ว่ามันมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นถูกต้องนะคะแล้วก็ฝากด้วยนะใครที่ยังอยากจะรับน้องหมาไปอยู่นะคะก็สามารถลองเปิดใจดูนะคะเผื่อบางทีเนี่ยมีบางตัวน้องๆน่ารักกันเยอะเลยนะคะใช่ค่ะ